เดี๋ยวเจอกันครับสองฝั่งโขงก็อยู่ FA กรุ๊ปแน่นอนอยู่แล้วครับมวยเข่าในเหนียวหนึบส่วนเฮอริเคนนี่ก็ลูกศิษย์ของเซียนหนึ่งซอตะเคซ่ายิมขึ้นมาคู่นี้ก็อยู่ที่มุมแดงครับสองฝั่งโขงได้เปรียบ10-9นี่ครับเซียนหนึ่งขึ้นมาถอดมงคลเองเลยกรรมการนรินทร์พงษ์ฮิรันนะครับชี้ขาดยก3ครับแล้วก็ไฮไลท์การแข่งขันต้องขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินด้วยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมมาของเรานี่เดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศสำหรับเวทีมวยราชดำเนินใน1สัปดาห์ก็จะมีมวย4วันนะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ส่วนศึกใหญ่ประจำปีของราชดำเนินครับห้ามพลาดเลยนะครับตรงกับวันพุธที่26ธันวาคมนี้ครับในศึกวันสถาปนาเป็นหน้าที่การจัดของหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชครับศึกเพชรยินดีคู่เอกคู่เดียวก็เหลือกินเหลือใช้แล้วครับรุ่งกิจเจอกับเสือคิมแล้วก็ยังมีการแจกรถ Toyota Camry 1คันด้วยนับถอยหลังรอกันนะครับแฟนมวย26ธันวาศึกวันสถาปนาของราชดำเนินบนเวทียก3ครับยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับขึ้นคอได้ครับเฮอริเคนท้าดวลชวนแรกเลยครับไม่กลัวครับ FA Group เข่าเหนียวไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวยัดเข้าไปครับเคซ่ายิมซ้อมค่ายเยี่ยมด้วยกันสองฝั่งโขงพยายามจะขึ้นคอครับกดแขนไว้ก่อนครับเฮอริเคนชื่อเหมือนพายุนะครับต้องดุดันครับชื่อเฮอริเคนนี่จะเป็นประเภทถอยหลังชกในเกมตั้งรับไม่ได้ครับนี่ซ้ายไปก่อนแล้วมีศอกศอกใกล้ๆอ่ะล็อกต่างคนต่างล็อกดูเพลงเข่าเพลงเข่าใครจะแน่กว่ากันตีมา2ฝั่งของก็ตีคืนมือเหนียวเหมือนกันนะครับเฮอริเคนนี่ไม่กลัวเอ้ายัดไปครับเสียบไปคืนมาวงในล้วนๆเลยครับยกนี้ยก3กรรมการนรินทร์บอกแหมมันใกล้ไปหน่อยยังไม่ชัดก็ต้องแยกก่อนใช้ได้ครับทั้งคู่นี่ครับยัดกันอ่ะตีมาหักไม่ล้มเดินไปเสียบดื้อๆเลยนะครับ2ฝั่งโขงหมดยกหักมาเกือบจะล้มส่งท้ายครับแล้วก็รับข้อมูลมวยจากคุณเอกปัตตานีอย่าลืมครับทาง LINE ด้านล่างหน้าจอนี่แหละครับ @aekvip ตามกันต่อครับยก4พักให้น้ำนวดเนื้อนวดตัวกันแล้วใส่กันต่อจังหวะจับทั้งคู่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับเนี่ยครับมาประลองในครับตีตั้งแขนไว้2ฝั่งโขงขึ้นคอเฮอริเคนเด้งขวาตีคืนยี่ห้อเคซ่ายิมนี่ก็เหนียวเหมือนกันครับวงในเหนียวเหมือนกันโอ้โหยัดมายัดไปครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับใครจะยุบโอ้โหเสียบแรงเลยครับเฮอริเคนขยาวด้วยขยาวหน่อยนึงจิ้มเข้าไปสู้ดีครับทั้งคู่เดินครับเสียบขึ้นคอยัดเข้าไปหักมาเสียบเฮอริเคนตีมา2ฝั่งโขงกรรมการนรินทร์ก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็เน้นหนักกันที่ในเนี่ยครับยัดกันไปยัดกันมาตีกันไปตีกันมาครับแฟนมวยดูแล้วก็ลองให้คะแนนในใจครับว่าเป็นยังไงครับคู่นี้โอ้โหสู้ดีครับปีรัดใต้ปีกรัดใต้ปีกกรรมการบอกแหมมันใกล้เชือกไปนิดนึงไอ้หนูโอ้โหไฟแลบแล้วครับหมดยก4ครับแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าหมด4ยกนี่แฟนมวยยังมองไปที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบครับมุมน้ำเงินก็คือเฮอริเคนได้เปรียบประมาณ4ช่วงตัวยกสุดท้ายครับก็ยังไม่ได้ไกลมากมายนะครับยังมีโอกาสอยู่
แต่มันก็ต้องทำให้ชัดเจนหน่อยครับหักล้มทั้งยืนไปเลยต้องเร่งหน่อยครับสองฝั่งโขงในไม่ได้กินเฮอริเคนได้ง่ายครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับเฮอริเคนเคซ่ายิมเนี่ยพยายามจะเน้นเก็บอาวุธแล้วก็ฟังจากเสียงเชียร์บนล็อกก็ดูว่าจะเงียบๆลงไปครับแข็งแรงนะครับเฮอริเคนอ้าวๆโดนโดนไปทีครับแหมศอกยังทำงานอยู่เขี่ยล่างเขี่ยจังหวะล้มไปไปกันใหญ่เลยครับเงียบแล้วถ้าเงียบแบบนี้ก็สบายแล้วครับเดี๋ยวจบคู่นี้นี่ก็ได้รับชมคู่ที่3นะครับอาร์โรเบียนสอสปาร์กยิมเจอกับพยัคฆ์โด่งเกียรติชัดชัยนี่รุ่นน้องค่ายเก่าของบุญหลงด้วยเห็นว่าเตะซ้ายแม่นและหนักเหมือนกันคู่ต่อไปนะครับพยัคฆ์โด่งลูกศิษย์ของลุงโด่งนะครับลุงโด่งเกียรติชัดชัยมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับไม่มีปัญหาครับไปที่มุมน้ำเงินเฮอริเคนเคซ่ายิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน2ฝั่งโขง FA Group ไปก็ขาดลอยในช่วงยกสุดท้าย